ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์เช่นเคยครับวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยในกรณีที่เมื่อคืนนะครับมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของ2สภาคือสภาผู้แทนราษฎรและก็สภาวุฒิสภานะครับก็ผ่านพ้นไปดีๆนะครับก็เป็นคะแนนเสียงนี่ก็อย่างพี่น้องประชาชนรู้และก็ทราบกันดีแล้วคนต่อไปนะครับที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับก่อนอื่นก็แสดงความยินดีกับท่านพลเอกประยุทธ์เสียก่อนนะครับแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่หลายคนเฝ้าจิตจับตามานานพอสมควรว่าในการโหวตนายกจะมีงูเห่าไหมแล้วใครจะเป็นงูเห่างูเห่าคืออะไรงูเห่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับมีพิษร้ายแรงนะแล้วก็หลายคนบอกว่างูเห่ามันมีวาทกรรมในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในกรณีที่มีการแหกมติพรรคพรรคบอกว่าต้องทําตามมติพรรคชัดเจนครับก่อนที่จะมีการโหวตเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะครับสําหรับพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะโทษทีครับอดีตนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นว่ามติพรรคประชาธิปัตย์ต้องร่วมรัฐบาลแต่ก่อนการเลือกตั้งก็บอกว่าถ้าหากมีการร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐผมไม่เอาด้วยแน่นอนครับถือว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นต้นแบบนักการเมืองเมื่อพูดว่าไม่เอาด้วยก็ลาออกจากส.ส.คือไม่มีการแหกมติพรรคดังนั้นพรรคการเมืองถือว่าเป็นสถาบันการเมืองทุกคนต้องยอมรับมติพรรคเมื่อพรรคเสียงส่วนใหญ่ประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่ยอมรับว่าให้ร่วมคุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นด้วยก็ลาออกก็จบไปก็ไม่มีสิทธิ์ไปโหวตเลือกใครนะครับก็ไม่สามารถที่แต่งตั้งรับรองส.ส.ขึ้นมาทำหน้าที่แทนได้ก็ให้ส.ส.ส่วนที่เหลือโหวตเลือกนายกจบไปครับกรณีของคุณอภิสิทธิ์นี้ถือว่าเป็นกรณีไม่ได้แหกมติพรรคเพราะว่าลาออกนะครับลาออกก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกแต่ประเด็นสำคัญที่มาพูดวันนี้ก็มีกระแสข่าวมากมายเมื่อคืนนี้ก่อนอื่นก็แสดงความยินดีกับส.ส.จังหวัดศรีเกษ2คนนะครับที่ฝ่าด่านเข้าไปเป็นส.ส.ได้ทั้งที่8เขตนะครับพรรคเพื่อไทยได้ไป6เขต2เขตเป็นพรรคภูมิใจไทยนะครับเขตที่บ้านผมอยู่ก็คือเขต7คุณเลขาแนนนะครับเลขาแนนนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถคนหนึ่งนะครับสามารถฝ่าฟันอุปสรรคในการที่ให้ประชาชนเลือกเข้าไปเป็นส.ส.ได้ก็ถือว่าสุดยอดนะคะแนน 40,000 กว่าเกือบ 50,000 นะครับชนะพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยนะครับปักหลักที่จังหวัดศรีสะเกษได้2เขตอีกคนนึงก็เสียโต้งนะครับอันนี้สิริพงษ์อังคสุกุลเกียรตินี่ก็พรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกันทั้งสองก็เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่เข้าไปทำงานในนามพรรคภูมิใจไทยเมื่อเป็นส.ส.ก็ต้องฟังมติพรรคนะครับพอพรรคนี่ถือว่าเป็นสถาบันถ้าเราไม่มีวินัยในเรื่องของการรับฟังมติพรรคมันก็ทำให้เกิดความวุ่นวายแต่ก็เป็นเอกสิทธิ์นะฮะรัฐธรรมนูญให้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัวที่จะโหวตเลือกใครก็ได้ยังไงก็ได้เป็นเอกสิทธิ์หรือจะงดออกเสียงก็ได้นะครับเมื่อคืนก็มีกระแสมากมายฮะโจมตีส.ส.แนนนะครับแนนก็เป็นรุ่นน้องผมนะครับไม่ใช่อายุเท่ากันนะเป็นรุ่นน้องแต่เขานิสัยใจคอก็ถือว่าใช้ได้การที่แนนไปโหวตเลือกนายกตามมติพรรคนั้นเป็นกรณีทำที่ถูกต้องแล้วถึงแม้ว่าก่อนเลือกตั้งแนนจะไม่ได้พูดหรือกรณีหัวหน้าพรรคพูดว่าจะไม่เอาพลังประชารัฐไม่เอาทหารแต่จะลืมว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์และอำนาจเมื่อมติพรรคเสียงส่วนใหญ่บอกว่าให้ร่วมรัฐบาลดังนั้นส.ส.แนนก็ไม่มีทางอื่นใดที่จะแหกกฎพรรคถ้าแหกกฎพรรคแหกได้ไหมแหกได้เพราะมีกฎหมายรับรองรองรับแต่กฎที่คุณอยู่คือกฎของพรรคถ้าไม่มีพรรคคุณก็ไม่มีวันนี้เห็นไหมครับถ้าไม่มีพรรคภูมิใจไทยส.ส.แนนก็ไม่ได้เกิดวันนี้ส.ส.แนนทำตามมติพรรคนั้นถูกต้องแล้วถึงแม้ว่าจะมีเสียงนะครับจากพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดศรีสะเกษส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยโจมตีส.ส.แนนผมบอกว่าน้องแนนนะครับทำหน้าที่ต่อไปเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปอย่ากลัวนะครับเพราะเราทำหน้าที่ของเราเมื่อประชาชนเกือบ 50,000 คนมอบอำนาจให้คุณทำตัวแทนวันนี้คุณได้ทำหน้าที่ส.ส.ในนามของพี่น้องประชาชนคนไทยในเขตจังหวัดศรีสะเกษเขตอำเภออุดมพรวิสัยเมืองจันทน์นะครับห้วยทับทันสมบูรณ์แบบแล้ว
นะฮะไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเกรงว่าใครจะต่อว่าเพราะว่ามันเป็นเอกสิทธิ์ของคุณแล้วเพราะประชาชนมอบหน้าให้การที่คุณไม่แหกมติพรรคถึงแม้ว่าวันนี้สสแนนแหกกฎของพรรคไปนะครับไปเลือกหรือไม่งดออกเสียงไม่เลือกนายกตู่นายกตู่ก็ยังได้เป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่เลือกการที่สสแนนนะครับไม่แหกกฎก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องของระเบียบปฏิบัตินะของพรรคนะครับพรรคถ้าหากควบคุมสมาชิกไม่ได้ดังนั้นมันก็เกิดความวุ่นวายการที่น้องแนนนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของผมคนหนึ่งลงมติเลือกนายกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเป็นกรณีที่ทำถูกต้องแล้วอย่าเสียใจนะครับคุณได้เป็นส.ส.และมีประชาชนอีกหลายหมื่นคนยังศรัทธาคุณและให้กำลังใจคุณนะครับทำหน้าที่ต่อไปส่วนอีกคนหนึ่งพรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกันนะครับขออนุญาตเอ่ยนามคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นบุคคลหนึ่งเดียวในส.ส.นะครับในสภาที่งดออกเสียงแหกกฎพรรคมติพรรคภูมิใจไทยอันนี้ก็เป็นกรณีที่เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์นะครับสำหรับวงการก็ได้รับคำยืนยอยกยอจากคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบอกว่าถือว่าเป็นมีลบหลุดนะครับต้องฟังก่อนว่าถ้าหากวันนี้ไม่มีพรรคภูมิใจไทยส.ส.โต้งก็คงไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.โต้งเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่ไม่ใช่ครับเป็นรองหัวหน้าพรรคก็ถือว่าเป็นมีคนที่มีบทบาทคนหนึ่งในพรรคแต่การที่ส.ส.โต้งเลือกที่จะโนโหวตนะครับคือไม่เลือกใครเป็นนายกสามารถทำได้ไหมครับทำได้นะผมกำลังใจเช่นเดียวกันครับทำได้ตามรัฐธรรมนูญนี่รองรับว่าจะเลือกใครก็ได้แต่ส.ส.โต้งก็มีปัญหานิดนึงคือกรณีดังกล่าวนั้นก็เป็นกรณีแหกกฎของพรรคแหกมติพรรคมันต่างกับคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์นี่ก่อนจะแหกเนี่ยเขาไม่ได้เขาลาออกเลยเมื่อเขาไม่เห็นด้วยกับมติพรรคเขาก็ลาออกนั่นคือเป็นกรณีเขาไม่ได้ไปใช้สิทธิ์แหกมติพรรคแต่ส.ส.โต้งส.ส.บ้านผมนะครับผมไม่มีอคติกับคุณโต้งมาก่อนการที่คุณโต้งไม่ลงคะแนนเลือกใครโดยการงดออกเสียงก็เป็นกรณีสร้างปรากฏการณ์ให้กับคนจังหวัดศรีเกตพอสมควรคนที่ชอบบอกว่าต้องยึดมั่นในสัจจะวาจาเสียสัตย์นะครับไม่ได้เสียชีพจะเสียสัตว์นะครับก็มีคำยืนยอมาอีกฝากฝั่งหนึ่งก็มาโจมตีส.ส.แนนผมเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะฮะส.ส.โต้งก็ต้องการที่จะทำงานการเมืองต่อไปก็เกรงว่าตนเองเนี่ยจะมีผลเสียทางคะแนนในอนาคตหรือด้วยเหตุผลประการใดก็ไม่ทราบนะฮะหลังจากมีการเลือกไปแล้วเห็นมีการร้องห่มร้องไห้จะเป็นเพราะอะไรยังไงหรือว่ามีอะไรโดนใจให้ถึงกับต้องแหกมติพรรคอันนี้ก็ต้องไปสอบถามส.ส.ตรงเองแต่ส่วนตัวผมติงนิดนึงนะครับเพราะว่าพรรคถือว่าเป็นนิติบุคคลที่มีมติพรรคแล้วเนี่ยเราก็ต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบก่อนว่าถ้าหากไม่เห็นด้วยต้องคัดค้านทันทีในขณะที่มีการประชุมพรรคแต่ประชุมพรรคมติพรรคเห็นด้วยในการที่เสียงส่วนใหญ่บอกว่าจะต้องลงคะแนนเลือกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกและเข้าร่วมรัฐบาลแต่วันนี้สิริปีชาอังคสกุลเกียรติส.ส.โต้งกับแหกมติพรรคก็ถือว่าเป็นสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการเมืองไทยนะครับเป็นที่ฮือฮาก็ถือตอนนี้บอกเลยว่าไปที่ไหนจังหวัดศรีเกียรติก็พูดแต่เรื่องนี้ก็ไม่ต่อว่ากันนะฮะให้กำลังใจส.ส.โต้งนะครับก็เมื่อเลือกทำแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตามมา1 นะครับคุณได้รับคำยืนยอจากภาคฝั่งพรรคอนาคตใหม่พรรคเพื่อไทยและคนที่เขาสนับสนุนคุณส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคุณก็โดนต่อต้านถูกต่อต้านจากสมาชิกพรรคกรรมการบริหารพรรคผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคในกรณีติดติงที่คุณไปแหกกฎพรรคเรื่องนี้คุณก็ต้องชี้แจงกับพรรคพอสมควรเพราะวันที่เดินเข้าไปในพรรคนะฮะคุณก็บอกว่าผมพร้อมที่จะดำเนินงานกิจกรรมทางการเมืองร่วมไปกับพรรคภูมิใจไทยวันนี้คุณเลือกวิธีงดออกเสียงถามหลายคนถามผมว่าเป็นงูเห่าไหมถูกซื้อตัวไหมไม่หรอกครับคุณโต้งหรือสิริปิพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์มีสีพอสมควรจะให้ไปขายเนื้อขายตัวให้แกอาชีพเป็นจ้างคงเป็นไปไม่ได้แต่เกิดจากความที่คิดแนวคิดเป็นคนรุ่นใหม่ในการที่จะใช้เอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการโหวตโดยงดออกเสียงก็เป็นสิทธินะครับ
ก็ถึงบอกว่าวันนี้ก็เข้าใจนะครับได้เห็นใจและก็ให้เป็นกำลังใจนะครับก็จะน้อยใจเมื่อการกระทำผ่านไปแล้วเราก็มีหน้าที่ในการที่จะไปชี้แจงกับพรรคถึงเหตุผลในการที่เรางดออกเสียงถึงแม้ว่าจะมีกระแสเสียงส่วนหนึ่งในพรรคต่อต้านและต่อว่าคุณเมื่อคุณเลือกแล้วถ้าหากคุณรู้จักขอโทษนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคไม่ว่าท่านทรงศักดิ์ทองศรีไม่ว่าท่านศักดิ์สยามชิดชอบหรือใครก็ช่างนะครับท่านอนุทินไม่ต้องพูดมากนะถ้าพูดมากก็มากเรื่องเมื่อเลือกไปแล้วมันเกิดไปแล้วก็เป็นกรณีเราแหกกฎก็ถือว่าคุณเป็นงูเห่านะครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับเพราะว่าในการงดออกเสียงหรือว่าลงคะแนนเสียงให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยมันก็เป็นกรณีที่แหกมติพรรคก็ต้องน้อมรับนะครับเขาจะว่ายังไงเราเป็นนักการเมืองเราต้องน้อมรับถ้าเราไปโต้ตอบมันก็มีปัญหาทันทีหลายคนถามผมว่าแล้วเป็นงูเห่าไหมคิดเองครับคิดเอาเองครับในการที่มีมติพรรคแล้วแหกกฎพรรคก็ถือว่าเป็นบุคคลที่พรรคต้องทำการสอบสวนพรรคการเมืองต้องมีข้อบังคับของพรรคนะครับอันนี้เราต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพรรคภูมิใจไทยว่าในกรณีสมาชิกพรรคหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.ของพรรคกระทำการฝ่าฝืนกฎของพรรคข้อบังคับของพรรคนั้นมีบทลงโทษอย่างไรในเรื่องจริยธรรมนะครับเฉพาะข้อบังคับของพรรคนะครับแต่จะให้ขับออกจากพรรคหรือไม่อะไรอย่างนั้นผมว่าจะถึงทำกันเลยครับเพราะว่าคุณโต้งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่หนุ่มรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถที่จะทำอะไรให้กับพรรคได้การที่พี่น้องประชาชนคนไทยชาวจังหวัดศรีสะเกษเขต1เลือกคุณโต้งเป็นส.ส.ก็ถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่และได้คะแนนสูงสุดของจังหวัดด้วยนะถ้าหากจะไม่ผิดนะครับ50,000 กว่าคะแนนนะครับก็ถือว่าคนเสียงส่วนใหญ่ 50,000 คนเนี่ยเขาก็เห็นด้วยกับคุณถึงเลือกคุณส่วนพรรคจะมีมติลงโทษคุณอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องภายในของพรรคแต่ผมในฐานะเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษคนเมืองศรีนะครับก็ให้กำลังใจคุณนะครับคุณโต้งเจี๋ยโต้งสิริพงษ์ปีชาอังคาสุนเกียรติทำงานต่อไปครับคุณโต้งเดี๋ยวเรื่องพวกนี้มันก็จะจางหายไปเองเราไม่ต้องไปพูดมากไม่ต้องออกทีไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นถ้าหากเราไปต่อคมยาวสาวคมยืดก่อนเลือกไปแล้วผมตัดสินใจแล้วก็น้อมรับคำตัดสินของประชาชนน้อมรับคำตัดสินของพรรคพูดแค่นี้พอนะฮะเราก็มุ่งหน้าเดินงานทำหน้าที่ส.ส.ต่อไปถ้าเราไปพูดมากไปให้การมากไปแสดงวาทกรรมมากไปอะไรมากมันก็สาวคมยาวต่อคมยืดสาวคมยาวไปผมว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยน่าจะเข้าใจคุณนะฮะโดยเฉพาะคุณอนุทินท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านศักดิ์สยามชิดชอบนะเราทำในสิ่งที่มันเป็นกรณีแหกมติพรรคเราก็บอกขั้นตรงๆนะเป็นอาจกรณีหลงผิดหรืออารมณ์ชั่ววูบนะก็แกล้งท่านไปผมให้ความเห็นเพียงเท่านี้นะครับส่วนคุณจะปฏิบัติตามผมหรือไม่อย่างไรนั้นเป็นสิทธิ์ของคุณเพราะคุณก็มีวุฒิภาวะแล้วก็เป็นว่าที่น่าได้ข่าวว่าเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะครับนะเขาก็เรียนสือเก่งคนนี้เก่งนะครับในจังหวัดศรีสะเกษนี่ถือว่าเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถคนนึงที่ทำคุณงามความดีให้กับจังหวัดศรีสะเกษพอสมควรนะครับก็มีผลงานเยอะแยะเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะก็คอยว่านไปนะครับเรื่องนี้อย่าไปทับถมกันครับเรื่องมันเกิดไปแล้วส่วนจะถูกตาหน้าเป็นงูเห่าหรือไม่อย่างนั้นมันก็เป็นวาทกรรมนะคุณโต้งนะยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับคนเราก็สามารถผิดพลาดกันได้หรือว่าการเลือกที่จะแหกมติพรรคด้วยการงดออกเสียงก็ดีครับคุณโต้งไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยไม่เลือกคืองดออกเสียงก็คือถามว่าอยู่กึ่งกลางนะอันนี้มองในแง่มุมที่ดีนะครับก็เป็นกรณีที่หลายคนอยากรู้ว่าประวัติเขาคือใครยังไงก็คงมีการแชร์ออกไปทั้งสื่อแล้วหลักๆก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษเขต7นะครับอย่าไปต่อว่าส.ส.แนนเรานะครับเลขาแนนอดีตเลขานายกอบจ.เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับและเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยถ้ารู้จักส.ส.แนนเราก็จะรักน้องส.ส.ในอันนี้ถือว่าเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่ทำงานการเมืองมาโดยตลอดนะครับแม้ว่าจะไม่มีการสภาผู้แทนราษฎรระหว่างที่บริหารงานราชการแผ่นดินโดยคสช.น้องแนนก็ออกพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปทุกหมู่บ้านนะครับจนสามารถชนะใจพี่น้องประชาชนในเขตที่7นะครับถือว่าเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่น่าส่งเสริมนะครับก็ต้องไปต่อว่ากันนะคนที่ไม่เห็นด้วยในการที่ส.ส.แนนเขาปฏิบัติตามมติพรรคพรรคมีมติให้โหวตเลือกประยุทธ์เป็นนายกถ้าจะให้ส.ส.แนนไปแหกกฎพรรคมันก็เป็นกรณีที่
ไม่อาจทำได้เพราะว่าเราต้องมีวินัยนะครับเราต้องทำตามข้อบังคับของพรรคผมทนายบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดถึงส.ส. 2คนจังหวัดศรีสะเกษก็เป็นกำลังใจทั้ง2คนนะครับผมก็ต้องทำหน้าที่เป็นกลางนะก็เห็นใจทั้ง2ฝ่ายพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษก็อย่าไปซ้ำเติมกันนะครับเมื่อมีการเลือกไปแล้วโหวตไปแล้วมาทำไปแล้วเราก็คอยดูผลงานในอนาคตข้างหน้าว่าส.ส.ทั้ง2คนนี้จะทำอะไรให้กับพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษเราและทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองอย่างไรพี่น้องครับนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในกรณีเมื่อคืนนี้ในกรณีที่2สภาสภาผู้แทนราษฎรและก็สภาวุฒิสภานะครับ750คนนะครับไม่ครบนะครับคุณอภิสิทธิ์ลาออกไปก็ยังไม่สามารถรับรองส.ส.เข้ามาทดแทนได้คุณธนาธรทางศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ก็ไม่สามารถเข้าไปโหวตได้และส.ส.พรรคอนาคตใหม่คนหนึ่งไม่สบายนะฮะอยู่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ประธานรัฐสภาลงประธานรัฐสภาก็งดออกเสียงเสียงก็ออกมาอย่างที่ไม่มีอะไรผิดพลิกแพงนะครับคาดการณ์ล่วงหน้าอยู่แล้วก็ต้องให้โอกาสนะครับทางฝากฝั่งพลังประชารัฐและก็ทีมงานฝ่ายรัฐบาลที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารงานการแผ่นดินไปมันต้องรอเวลาและจังหวะนะครับถ้าหากมีการเลือกตั้งใหม่ถ้าพี่น้องไม่เอาฝากฝั่งทหารก็ค่อยเลือกใหม่นะครับช่วงนี้เราก็เข้าสู่โหมดในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดอย่าไปคิดอะไรมากการเมืองก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจของประเทศทุกคนก็อยากเข้าไปเป็นฝ่ายรัฐบาลเพราะว่ามีอำนาจทางรัฐในการสั่งการต่างๆในการที่จะบริหารเงินนะฮะปีที่แล้วพี่น้องทราบไหมครับว่ารัฐบาลคสช.ตั้งงบประมาณแผ่นดินไว้เท่าไหร่ครับในการรายจ่ายนะครับ 2.9 ล้านล้านนะก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่เยอะพอสมควรก็มีการทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองมาพอสมควรนะครับส่วนต่อไปก็คงต้องมีการจัดตั้งงบประมาณนะครับจะเป็นกรณี 2.9 ล้านล้านหรือว่ามากกว่าก็ต้องรอดูนะครับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ก็น่าจะมีการเลื่อนออกไปช้ากว่าปกติเพราะต้องจัดทำต้องเข้าสู่สภาต้องมีการแปรยตินะในการทำงบประมาณวันนี้อย่าไปซ้ำเติมนะฮะอย่าไปว่าส.ส.สิริพงษ์ปีชาสิริพงษ์นะฮะอังคสกุลเกียรตินะฮะเป็นงูเห่าเลยก็เป็นเอกสิทธิ์ของคุณสิริพงษ์หรือเสี่ยโต้งนะครับก็เห็นใจนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะเสี่ยโต้งนะต่อสู้ต่อไปนะคุณก็เป็นคนรุ่นใหม่อย่าไปคิดอะไรมากเมื่อมันผ่านพ้นไปแล้วก็ต้องยอมน้อมรับในคำวิจารณ์หรือคำต่อว่าทั้งฝ่ายที่ชื่นชมและฝ่ายที่ต่อว่ามันก็เป็นเพียงบทเรียนหนึ่งที่คุณต้องศึกษาคุณก็เก่งอยู่แล้วเป็นถึงด็อกเตอร์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายแล้วก็น้องเลขาแนนส.ส.แนนนะครับก็ถือว่าทำหน้าที่สุดยอดแล้วนะใครจะต่อว่าคุณยังไงก็ช่างแต่คุณยังมีทนายบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์คนบ้านเดียวกับคุณเป็นกำลังใจให้คุณนะในการที่คุณจะทำหน้าที่ส.ส.เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจังหวัดศรีสะเกษเขตเจ็ดในการที่จะพัฒนานะในการที่จะเข้าไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายก็ฝากนะฮะฝากน้องทั้งสองคนนะครับเข้าไปดูกรณีพระราชบัญญัติจราจรทางบกที่ผมเป็นแกนหลักและก็ร่วมกับทางสมาสหพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยซึ่งมีเครือข่ายเยอะมากนะครับไม่เห็นด้วยกับบางประเด็นและบางมาตราในพระราชบัญญัติจราจรทางบกดังกล่าวนั้นเป็นการกระทบสิทธิพี่น้องประชาชนหลายด้านเมื่อคุณมีโอกาสเข้าไปอยู่ในสภาก็ต้องฝากคุณดูเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำหนังสือจากสหพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยถึงคุณด้วยก็ต้องรอครับหลังจากนี้ก็ทงเป็นกรณีที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วก็ตั้งกรรมธิการต่างๆนะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะครับงูเห่าไม่มีอยู่จริงนะครับในสภาเป็นเพียงแค่วาทกรรมหนึ่งเกิดขึ้นถ้ามีอยู่จริงคงแตกตื่นเลยฮะเพราะถ้างูเห่าไปอยู่ในสภาเนี่ยโอ้โหคนก็กลัวนะว่างูเห่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษสงอย่างมากเลยถ้าโดนฉกโดนกัดแล้วไม่สามารถฉีดเซรุ่มแก้พิษได้ทันในเวลากำหนดเนี่ยตายเลยนะครับครับนั่นเป็นข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมผมบุญถาวรปัญญามณีโชติออกมาไขข่าวออกมาให้ความเห็นกับกรณีงูเห่ามีอยู่จริงหรือในสภาและก็ในกรณีที่สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติดร.โต้งนะครับเสี่ยโต้งของคนจังหวัดศรีสะเกษแหกมติพรรคนะโดยการงดออกเสียงไม่โหวตเลือกใครเป็นนายก
ก็เป็นกรณีที่หลายคนสร้างปรากฏการณ์ทางการเมืองและกรณีที่เสียแนนเลขาแนนนะครับมีมติตามที่พรรคมีมติเลือกนะร่วมรัฐบาลแล้วก็โหวตเลือกนายกก็เป็นกรณีทำถูกต้องแล้วทั้งสองคนนะครับก็อย่าไปน้อยใจนะเมื่อเรามาถึงจุดนี้เป็นส.ส.ของพี่น้องประชาชนเลือกไปแล้วเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดมีอะไรที่พี่นะคุณถาวรปัญญามณีโชติให้คำแนะนำได้ให้คำปรึกษาได้ก็ยินดีนะครับอย่าเสียใจในสิ่งกระทำที่ทำไปแล้วเราต้องเดินหน้าต่อไปพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ